ต่อจากนี้ให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันนะจ๊ะให้เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับแค่พอสบายเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคะแนนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่บริเวณเปลือกตาหน้าผากศีรษะให้ผ่อนคลายให้หมดกล้ามเนื้อบริเวณบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายให้หมดผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนให้หมดเลยนะจ๊ะเวลาผ่อนคลายร่างกายแล้วต่อจากนี้ก็ปรับที่ใจของเราใจที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรมและเข้าถึงพระธรรมกายในตัวจะต้องเป็นใจที่ปลอดโปร่งว่างเปล่าจากภารกิจเรื่องกังวลใดๆทั้งสิ้นใจต้องวางทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามจะเป็นเรื่องการศึกษาเล่าเรียนธุรกิจการงานเรื่องครอบครัวเรื่องที่ค้างๆอยู่ในใจหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะผ่อนคลายทิ้งไปให้หมดขจัดออกให้หมดอย่าให้มีหลงเหลืออยู่ในใจของเราให้ใจของเราว่างเปล่าจากความคิดทั้งมวลปลอดความคิดชั่วขณะที่เราจะปฏิบัติธรรมนะจ๊ะเพราะเราได้ใช้ความคิดกันมาตลอดระยะเวลายาวนานทีเดียวใช้ความนึกคิดตลอดเวลาเพราะว่าระบบของโลกเขาหล่อหลอมกันอย่างนั้นเขาหล่อหลอมให้คิดกันไม่ว่าจะทำมาหากินก็จะต้องคิดจะศึกษาเล่าเรียนจะครองเรือนต้องคิดกันทั้งนั้นเพราะความคิดนั่นแหละทำให้ใจของเราว้าวุ่นสับสนไม่เป็นระเบียบจึงปราศจากความสุขเพราะฉะนั้นเราจะมาพักความคิดหยุดความคิดกันชั่วคราวในวันนี้นะจ๊ะเป็นวันที่เราปลอดความคิดใดๆทั้งสิ้นทำใจให้มันว่างๆให้มันนิ่งๆหยุดนิ่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวเราจะพบว่าการที่ไม่คิดนั้นหรือการที่ใจหยุดนิ่งนั้นเราจะพบความสุขอันล้ำค่าอย่างที่เรานึกไม่ถึงมาก่อนเลยว่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือมีอารมณ์ชนิดนี้ในโลก
ณจุดตรงนั้นเราจะพบความสุขอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนแค่ว่าเราหยุดความคิดทั้งมวลเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำใจให้ว่างเปล่าประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจให้ได้อย่างนี้นะจ๊ะให้นิ่งๆแล้วก็ทำให้เบิกบานสบายๆให้ทำใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสบางว่างทำให้ได้อย่างนี้สักหนึ่งและสองนาทีนะจ๊ะให้นิ่งๆพร้อมกับการผ่อนคลายของร่างกายเราผ่อนคลายทั้งกายและใจให้สบายๆให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้แช่มชื่นสักหนึ่งหรือสองนาทีลองทำดูนะจ๊ะทำใจดูให้นิ่งๆว่างๆวันนี้เป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งในชีวิตของเราทีเดียวเพราะกิจที่เรากำลังจะทำต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเราเช่นเดียวกับลมหายใจเข้าออกที่สืบทอดชีวิตให้ยืนยาวสิ่งที่เราจะต้องทำนี้มันเกี่ยวข้องกับตัวเราตลอดก็คือการแสวงหาหนทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงพื้นฐานชีวิตทุกคนมีความทุกข์กันทั้งนั้นตั้งแต่เกิดเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยเราเจอแต่ความทุกข์ความสุขน่ะยังไม่เคยเจอกันเลยเจอแต่สภาพที่ความทุกข์มันลดลงบ้างเป็นบางครั้งคราวอยู่ในสภาพที่พอทนได้เท่านั้นและเราก็เข้าใจว่านั่นคือความสุขแต่ที่จริงนั่นแค่คือความทุกข์ที่มันลดลงโดยอาจจะไปเพลิดเพลินในบางสิ่งบางอย่างให้มันลืมความทุกข์กันไปแต่มันก็ยังไม่ใช่ความสุขมันแค่เป็นความเพลินหรือความทุกข์ที่ลดลงความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่ภายในตัวไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งของเราจะไปแสวงหาความสุขที่แท้จริงจากวัตถุสิ่งของแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่ได้เลยเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นถ้าเราไปหาผิดที่มันก็ไม่เจอถ้าถูกที่แล้วจึงจะเจอถูกที่ยังไม่พอต้องถูกส่วนด้วยถูกที่และถูกส่วนจึงจะเจอความสุขที่แท้จริงถูกที่ก็คือที่ตั้งของความสุขนั่นมันอยู่ในตัวของเราอยู่ตรงกลางกายตรงฐานที่เจ็ดเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติเราขึงเส้นได้สองเส้นนะจ๊ะจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทเหนือจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเป็นที่ตั้งใจของเราใจที่กำลังจะแสวงหาความสุขที่แท้จริงตรงนี้ถึงจะเรียกว่าถูกที่ถูกที่ตั้งแห่งความสุขแท้จริงเราจะต้องนำใจของเรานะจ๊ะที่แบบไปแบบมามาหยุดอยู่ที่ตรงนี้หยุดอยู่ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้ให้ได้ตลอดเวลาอย่าเผลอทีเดียวนะจ๊ะอย่างนี้เรียกว่าถูกที่ให้ใจเนี่ยมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดถูกที่ตั้งของความสุขและประคองไปเรื่อยๆอย่าให้เผลอนะประคองใจไปเรื่อยๆโดยอย่าให้มีความคิดใดๆทั้งสิ้นเ
ข้ามาครอบงำอย่าให้ความคิดใดๆเกิดขึ้นแค่ทำใจหยุดกันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงฐานที่เจ็ดประคองไปเรื่อยๆเลยไม่ให้เผลอแล้วต้องประคองอย่างเบาๆสบายๆทำหยุดทำนิ่งทำเฉยๆให้เป็นที่ปลอดความคิดอย่างแท้จริงหยุดที่นิ่งๆสบายๆเดี๋ยวมันจะถูกส่วนเองเวลาถูกส่วนนะจ๊ะมันจะเปลี่ยนจากภาวะหยาบไปสู่ความละเอียดใจจะค่อยๆโล่งขึ้นทีละน้อยร่างกายดูเหมือนจะบางเบามีความรู้สึกว่ามันบางเบาและก็ขยายกว้างออกไปบางครั้งคล้ายจะเหาะจะลอยได้ใจก็จะนิ่งแน่นอยู่ตรงนั้นแหละนิ่งจนแน่นปึ๊กลงไปตรงนั้นเลยเนี่ยนิ่งแน่นก็ขยายไปเรื่อยๆยิ่งเรานิ่งหยุดกันนิ่งตรงนั้นไปเรื่อยๆก็ยิ่งขยายใจขยายเอาละตอนนี้แหละความสุขก็เริ่มพลั่งพลูออกมาทีละน้อยเราจะเริ่มสัมผัสแหล่งของความสุขที่มีความรู้สึกว่าใจเริ่มบริสุทธิ์ขึ้นเกลี้ยงเกล่าขึ้นเป็นอิสระเพิ่มขึ้นขยายโปร่งเบาไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งความรู้สึกที่ร่างกายของเราเนี่ยหมดไปเหมือนกับเราไม่มีร่างกายมีแต่ใจอยู่เพียงดวงเดียวที่หยุดนิ่งอยู่ณจุดที่เป็นแหล่งกำเนิดของความสุขความสุขจะเกิดขึ้นตอนนี้แหละทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเรื่อยไปเลยเป็นความสุขที่เราเริ่มจะยอมรับว่าเอออย่างนี้เรียกว่าความสุขเป็นอารมณ์ที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอมาก่อนมันไม่เหมือนกันจริงๆเป็นความปราณีตที่ละเอียดอ่อนยิ่งใจนิ่งแน่นนะเข้าไปเรื่อยๆความบริสุทธิ์ของดวงจิตก็จริงปรากฏขึ้นเป็นแสงสว่างเรืองรองก็มาทีละน้อยทีละน้อยเหมือนฟ้าสางสางตอนเช้าในฤดูร้อนน่ะค่อยๆสว่างขึ้นอาการก็คล้ายๆกับดวงอาทิตย์ผุดเกิดขึ้นตอนเช้านั่นแหละแต่มันเป็นความสว่างภายในนี่เป็นความอัศจรรย์เป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ของดวงจิตความสว่างนี้มาพร้อมกับความสุขจะสว่างขึ้นเรื่อยเหมือนความสว่างของดวงอาทิตย์ตอน 6:00 นเช้า7:00 น8:00 เรื่อยไปเลยจนกระทั่ง10:00 11:00 ถึงเที่ยงวันเป็นความสว่างที่เกิดขึ้นจากจิตที่บริสุทธิ์เพราะหยุดนิ่งไม่มีความคิดใดๆมาปรุงแต่งจะสว่างเป็นความสว่างที่สุขใสเหมือนแสงแก้วที่ไม่เคืองตาสว่างเหมือนดวงอาทิตย์เย็นกว่าแสงจันทร์กายก็เบาสบายขยายไม่มีขอบเขตมีความสุขมากทีเดียวในท่ามกลางของแสงสว่างที่เจิดจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันเป็นแสงที่กระจายไปทั่วเป็นปริมณฑลในที่กว้างโล่งๆเหมือนกลางอวกาศที่เต็มไปด้วยแสงสว่างแห่งความสุขที่สบายที่สุดเลยใจก็จะยิ่งนิ่งนิ่งลงไปอีกหยุดนิ่งแน่นไปเรื่อย
นิ่งลงไปในกลางความสว่างนิ่งลงไปในกลางความสุขพอถูกส่วนอีกระดับหนึ่งก็จะเห็นจุดกึ่งกลางของความสว่างที่กระจายโดยรอบเล็กๆขนาดดวงดาวในอากาศจุดสว่างนี้สว่างกว่าแสงที่กระจายโดยรอบเป็นเครื่องหมายให้เราเห็นเป็นที่รวมของใจคือความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเลยไม่คิดเรื่องอะไรเลยมีแต่ดวงสว่างใสๆที่เล็กเหมือนดวงดาวในอากาศและยิ่งเราหยุดนิ่งไปเรื่อยๆก็ยิ่งขยายโตขึ้นขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญยิ่งเรานิ่งเข้าไปอีกก็ยิ่งขยายขนาดดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วงามไม่มีทิติทีเดียวไม่มีตำหนิเลยแม้แต่นิดเดียวใสบริสุทธิ์เป็นความใสที่เกินความใสใดๆในโลกคือใสกว่าน้ำใสกว่ากระจกเงาที่ส่องเงาหน้าใสกว่าเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนเลยเป็นความใสที่เกินความใสใดๆในโลกมาพร้อมกับความสุขที่เพิ่มพูนทับทวีขึ้นมาเกิดขึ้นใจของเรากับดวงนั้นเป็นนั้นหนึ่งนั้นเดียวกันดวงธรรมดวงนี้แหละเรียกว่าดวงธรรมเบื้องต้นเป็นความบริสุทธิ์ที่สมบูรณ์ในเบื้องต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานทางนี้ไม่ใช่ทางธรรมดาเหมือนในโลกมนุษย์เป็นทางของพระอริยเจ้าคือผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสอสวะมีชีวิตอันประเสริฐสมบูรณ์อดมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาทางนี้เรียกว่าอริยมรรคเริ่มจากดวงธรรมดวงแรกนี่แหละที่ใสสว่างกลมรอบตัวทีเดียวถ้าเมื่อใดเราได้พบดวงธรรมดวงนี้นะเข้าถึงแล้วปิดประตูอบายภูมิรักษาดวงธรรมนี้ตลอดดวงธรรมนี้จะคุ้มครองเราให้ทำแต่สิ่งที่ดีงามเพราะว่าเมื่อใจก็ถึงดวงธรรมตรงนี้ความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นตอนนี้แหละเราจะมีความเห็นถูกว่าต้องอย่างนี้ต้องเดินทางนี้ถึงจะถูกต้องถึงจะหลุดจากความทุกข์ทั้งมวลได้ความเห็นถูกก็จะเกิดขึ้นในตอนนี้แหละเพราะเห็นดวงธรรมเบื้องต้นเป็นดวงกลมใสบริสุทธิ์ใครยังไม่เห็นดวงธรรมนี้เนี่ยมันยังเห็นไม่ถูกมักจะมีความเห็นไปต่างๆนานาตามรสนิยมตามความเข้าใจแต่ถ้าเข้าถึงธรรมดวงนี้แล้วเห็นเพียงประการเดียวว่าต้องไปสู่อายตนะนิพพานเท่านั้นจึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจะต้องหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงธรรมนี้และต้องเดินเส้นทางสายนี้คือเข้าไปสู่ภายในดวงธรรมนี้ดวงเดียวเท่านั้นวิธีเดียวเท่านั้นจึงจะหลุดพ้นจากสรรพทุกข์สรรพกิเลสทั้งหลายได้จะเข้าถึงความสุขอันเป็นอมตะได้เนี่ยต้องผ่านเข้ามาในกลางดวงธรรมดวงนี้เพราะนั้นความรู้สึกชนิดนี้จะเกิดขึ้นมาเมื่อเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมเบื้องต้น
ที่บังเกิดขึ้นเป็นดวงใสบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นความเห็นถูกก็จะเกิดขึ้นความเห็นถูกนี่ก็เป็นต้นทางของความคิดถูกความคิดของเราก็เริ่มมีระบบขึ้นมามีระบบมุ่งตรงไปสู่อายตนะนิพพานความคิดที่จะแตกต่างจากความคิดเดิมคิดเดิมคิดอยากจะครองโลกครองบ้านครองเรือนครองทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นครองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นนี่แหละการเบียดเบียนมันถึงเกิดขึ้นแต่พอมาถึงตอนนี้นี่ความคิดถูกต้องมันเกิดขึ้นมาเองเลยเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าถึงธรรมดวงนี้แหละคือคิดที่จะออกจากทุกข์ทั้งหลายอะไรเป็นเครื่องลุงลังของชีวิตก็จะปลดปล่อยวางคิดมุ่งตรงต่อหนทางของพระอริยเจ้าอย่างเดียวถึงตอนนี้ใจก็จะหยุดนิ่งไปเรื่อยก็จะมองหาวิธีว่าทำอย่างไรกายวาจาใจของเราจึงจะบริสุทธิ์ได้เพราะเส้นทางสายนี้เนี่ยเป็นเส้นทางของผู้บริสุทธิ์เท่านั้นหมายความว่าถ้ากายวาจาใจเราบริสุทธิ์ได้เราจึงจะเข้าสู่เส้นทางนี้ได้และถึงตอนนี้กำลังใจก็เกิดขึ้นมาอยากจะทำกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เพราะนั้นเมื่อคิดถูกแล้วเนี่ยการกระทำก็ดีคำพูดก็ดีก็หาวิธีทางที่ทำให้มันถูกคิดถูกทำถูกพูดถูกเกิดขึ้นเลยในตอนนี้มันเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันอันใดที่ทำให้กายวาจาใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่ทำสิ่งนั้นสิ่งใดที่ทำให้คิดอย่างไรกระทำอย่างไรและพูดอย่างไรเนี่ยถึงจะชอบถึงจะถูกต้องถูกความถูกนั้นนำไปสู่อายตนะนิพพานก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเป็นขบวนการไปตามลำดับจนกระทั่งตรวจตาดูเข้าไปถึงทำความเพียรถูกเพียรอย่างไรเนี่ยเราควรจะเพียรไปทุกเรื่องไหมดวงปัญญาก็จะเกิดขึ้นแล้วการทำความเพียรเนี่ยมันถูกเนี่ยมันต้องเพียรเพื่อที่จะทำให้กายวาจาใจบริสุทธิ์เพราะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์ความเพียรก็จะต้องบริสุทธิ์เพราะนั้นอะไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็จะพยายามระวังไม่ให้เกิดเกิดแล้วก็พยายามแก้ไขสิ่งอะไรที่มันเป็นความบริสุทธิ์ก็เติมขึ้นมาและก็ทำให้มันเจริญเมื่อนิ่งแน่นนะเข้าไปเรื่อยๆสติก็จะตั้งมั่นเป็นมหาสติมหาสติที่เป็นไปภายในคือใจจะดึงมาอยู่ภายในมาหยุดนิ่งอยู่ภายในต้องหยุดนั่นแหละสติจึงเป็นมหาสติใจจะหยุดนิ่งนิ่งแน่นไปเรื่อยเลยมีสติที่เคยอยู่ในภายในสมาธิที่ถูกต้องก็บังเกิดขึ้นคือนิ่งแน่นหนักไปเรื่อยๆก็หลุดพลั่วเข้าไปเลยเข้าถึงดวงธรรมดวงถัดๆไปถึงดวงศีลดวงสมาธิถึงปัญญาถึงดวงวิมุตติหลุดกันไปเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งเข้าไปถึงกายภายในถึงกายมนุษย์ละเอียดลักษณะหน้าตาเหมือนกับตัวเราท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายก็เหมือนท่านชายหลุดเข้าไปเป็นชั้นๆอย่างนี้แหละแล้วเราก็จะพบกายภายในพบดวงธรรมต่างๆสลับกันไปทีเดียวในกลางกายก็มีดวงธรรมในกลางดวงธรรมก็มีกายกายก็มีกายมนุษย์ละเอียดมีกายทิพย์มีกายรูปพรหมมีกายอรูปพรหม
และก็เข้าถึงกายธรรมได้ในที่สุดกายก็มีกายมนุษย์ละเอียดมีกายทิพย์มีกายรูปพรหมมีกายอรูปพรหมและก็เข้าถึงกายธรรมได้ในที่สุดกายธรรมคือสรณะเป็นตัวหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็แปลว่าคำสอนหรือความรู้ที่เกิดมาจากความบริสุทธิ์ของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็คือธรรมกายนั่นเองเป็นเนมิตกนามของธรรมกายเป็นตัวหลักทีเดียวเข้าถึงธรรมกายก็เป็นตัวหลักธรรมกายนั่นก็คือพุทธรัตนะเป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของเราเพราะว่าธรรมกายนั้นน่ะท่านมีธรรมจักขุท่านมีญาณทัศนะมีความบริสุทธิ์มีอานุภาพมีความรอบรู้ที่ไม่มีประมาณทีเดียวธรรมกายนี้จึงเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกของเราลักษณะเหมือนพระพุทธรูปอย่างนี้แหละแต่ว่าสวยงามกว่าเกศดอกบัวตูมท่านนั่งทำสมาธิอยู่ภายในลักษณะที่ทำสมาธิซึ่งเป็นท่านั่งของผู้ที่เสร็จกิจแล้วกิจอย่างอื่นไม่ต้องทำแล้วนั่งสงบนิ่งอยู่ภายในใสสว่างงามไม่มีทิฏฐิธรรมกายนี้ก็จะมีเกิดขึ้นเป็นชั้นๆเข้าไปตามลำดับตั้งแต่หยาบไปหาธรรมกายที่ละเอียดผุดซ้อนกันขึ้นมามีธรรมกายพระโสดาพระสกิทาคามีพระอนาคามีและกับพระอรหันต์ซ้อนๆกันอยู่ทั้งหมดนี้เป็นแผนผังของชีวิตมนุษย์ทุกๆคนในโลกเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่ภายในและเราจะต้องทำอย่างนี้การดำเนินชีวิตก็จะผิดพลาดเราก็จะทำแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายที่อยู่ในโลกที่เขาเกิดมาแค่ทำมาหากินทำมาค้าขายทำมาหาเก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานกันต่อไปแล้วก็ตายฟรีเราก็จะมีความรู้ในระดับแค่นั้นเท่านั้นเองชีวิตมันก็ไม่ปลอดภัยถ้าว่าไม่รู้แล้วการดำเนินชีวิตก็ผิดพลาดบางครั้งและส่วนใหญ่มักจะทำให้ไม่บริสุทธิ์คือทุศีลเกิดขึ้นก็จะต้องพลัดไปสู่อบายไปเกิดในอบายและตัวก็ไม่รู้ว่าอบายมันมีจริงไม่อยู่ที่ตรงไหนอย่างไรทำไปเพราะไม่รู้แต่ผลของความไม่รู้นั้นคือความทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นไม่รู้จริงไม่ได้ต้องรู้อย่างเดียวชีวิตจริงจะปลอดภัยดังนั้นในวันนี้ให้รู้ไว้ว่ามีกายในกายเนี่ยซ้อนอยู่ภายในอีกมากมายทีเดียวหลายกายกายแต่ละกายนั้นมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปกายที่สำคัญคือพระธรรมกายเนี่ยกายธรรมที่อยู่ภายในเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราถึงกายธรรมนี้เนี่ยเราดับทุกข์ได้แต่กายอื่นนั้นยังดับทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเกิดมาพบนี้ชาตินี้เนี่ยเราต้องการแสวงหาหนทางพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นต้องเข้าถึงธรรมกายต้องถูกที่และถูกส่วนจึงจะเข้าถึงได้ดังนั้นต่อจากนี้ขอให้ท่านทั้งหลายฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายในนะจ๊ะฝึกให้หยุดนิ่งอยู่ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละให้ถูกที่แล้วก็ให้ถูกส่วนจะได้ไปรู้เห็นเข้าถึงดวงธรรมและกายต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วทีนี้สำหรับท่านที่มาใหม่นะถ้าหากให้วางใจนิ่งเฉยๆตรงฐานที่เจ็ดบางทีเราไม่มีเครื่องหมายเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราจะทำให้เราสับสนไม่รู้ว่ามันตรงไหนดังนั้นเครื่องหมายที่อยู่ตรงฐานที่เจ็ดนั้นให้กำหนดขึ้นมาอย่างนี้นะจ๊ะกำหนดเป็นบริกรรมนิมิตคือนึกว่าตรงฐานที่เจ็ดนั้นน่ะ
มีเพชรลูกใสๆบริสุทธิ์ที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตานึกว่ามีเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์อยู่ตรงฐานที่เจ็ดนะจ๊ะนึกถึงความใสหรือจะนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้เนี่ยเป็นสิ่งแทนตัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นเครื่องหมายเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราตรงฐานที่เจ็ดนะจ๊ะนึกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเราถนัดอย่างไหนก็นึกอย่างนั้นแต่ให้นึกตรงฐานที่เจ็ดอย่างสบายสบายการนึกกับการเห็นนั้นมันไม่เหมือนกันการนึกนี่เราจะเห็นไม่ชัดเจนคือภาพมันปรากฏไม่ชัดเจนเพราะเรายังนึกอยู่ส่วนการเห็นนั้นมันชัดเจนและเราคุ้นกับการเห็นมากกว่าดังนั้นเวลาที่เรากำหนดบริกรรมนิมิตคือนึกถึงภาพดวงแก้วหรือว่าเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวก็ให้นึกอย่างสบายๆนะจ๊ะนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นให้นึกอยู่ในระดับที่ใจสบายนึกให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอนะอย่าให้เผลอไปคิดเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของให้นึกแต่เพชรลูกเป็นบริกรรมนิมิตหรือนึกแต่พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ให้ต่อเนื่องกันไปเลยอย่าให้เผลอพร้อมกับภาวนาในใจเมื่อใจเราฟุ้งนะภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้ภาวนาอย่างนี้นะจ๊ะภาวนาไปอย่างสบายๆโดยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของบริกรรมนิมิตถ้าหากว่าเป็นเพชรลูกก็ให้ดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของเพชรลูกตรงฐานที่เจ็ดถ้าเป็นพระแก้วใสๆก็ให้ดังออกมาจากในกลางท้องของท่านภาวนาไปเรื่อยๆจะกี่ครั้งก็ได้แล้วแต่ความพึงพอใจของเราหรือจะไม่ภาวนาก็ได้จะนึกถึงภาพเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวอย่างเดียวก็ได้โดยไม่ภาวนาหรือจะนึกถึงพระแก้วใสๆบริสุทธิ์โดยไม่ภาวนาก็ได้นะจ๊ะทดลองทำดูนะทำไปอย่างสบายๆหลับตานึกไปเบาๆให้ต่อเนื่องพระแก้วใสๆก็ดีเครื่องหมายเพชรลูกก็ดีที่เป็นของใสๆนั่นแหละยิ่งเรานึกเท่าไหร่ใจก็จะยิ่งบริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นไปเรื่อยๆแหละเพราะฉะนั้นนึกให้ต่อเนื่องกันไปภาวนากันไปเรื่อยๆจนกว่ากายวาจาใจจะสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆใจของเรายังอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตลอดเวลาเลยใจหยุดนิ่งๆในกลางกายใครเข้าถึงดวงธรรมก็หยุดไปในกลางดวงธรรมใครเข้าถึงกายภายในก็ใจหยุดไปที่กลางกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมหรือกายอรูปพรหมก็ตามใครเข้าถึงกายธรรมก็เอาใจหยุดไปที่กลางกายธรรมทำใจให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปนะจ๊ะอย่างสบายๆทุกๆคน
ระแสทานแห่งบุญก็หลั่งไหลพลั่งพลูออกมามาติดอยู่ในศูนย์กลางกายของเราเป็นดวงสว่างทีเดียวสว่างที่กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างนั้นแหละติดหมดทุกกายมีกี่กายติดหมดเลยบุญอยู่ในกายไหนเวลาเราเกิดมาเป็นมนุษย์บุญอยู่ในกายมนุษย์ก็เปิดขึ้นใช้ให้เราได้มีสมบัติทั้งสามครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งรูปสมบัติทั้งทรัพย์สมบัติทั้งคุณสมบัติรวมทั้งราบยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานติดเราไปหมดเลยรูปสมบัติเราก็จะมีรูปงามแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บมีอายุยืนยาวสร้างบารมีไปได้นานและสะดวกสบายนั่งธรรมะก็ไม่ค่อยปวดค่อยเมื่อยนั่งกันได้นานกันทีเดียวใครเห็นก็เป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจยกย่องชื่นชมกันหมดทุกๆคนที่เห็นรูปสมบัติของเราที่เราจะพึงได้เกิดขึ้นทรัพย์สมบัติที่จะเกิดขึ้นมาจะเป็นทรัพย์ที่มีวิญญาณคลองหรือไม่มีวิญญาณคลองจะเป็นทรัพย์อะไรกันแล้วแต่เกิดขึ้นมากมายทีเดียวให้เราได้สร้างบารมีกันไม่รู้จักหมดจักสิ้นแล้วก็สร้างได้สะดวกสบายไม่เหมือนภพนี้ชาตินี้เนี่ยมันสร้างกันลำบากแต่ภพชาติต่อไปกำลังบุญที่เราได้จากการบูชาข้าวพระนี้เนี่ยสมบัติของเรานี่มันตากกันไม่พร่องกันเลยได้สร้างกันอย่างสนุกสนานกันทีเดียวคุณสมบัติมีความเฉลียวฉลาดแตกฉานทั้งทางโลกทางธรรมรู้เท่าทันเหลี่ยมคู่ผู้คนหมดใช้สติปัญญาที่กระไดดังใจเข้าอกเข้าใจในชีวิตที่แจ่มแจ้งรวมทั้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายด้วยลาภยศสรรเสริญต่างๆก็จะตามมาพร้อมหมดรวมอยู่ในกลางดวงบุญบุญนี่เป็นสิ่งสำคัญนะจ๊ะสำคัญมากทีเดียวถ้าหากว่าบุญกำลังส่งนั้นน่ะจับอะไรมันก็เป็นกันเด่นทองความสำเร็จอะไรต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อไหร่หมดบุญนั้นน่ะสิ่งที่เราได้ครอบครองอยู่มันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงกระจายกระจายไปในสมัยพุทธกาลมีเรื่องจริงที่เหลือเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งคือเศรษฐีท่านหนึ่งมั่งมีสมบัติมากมายทีเดียวแก้วแหวนเงินทองมีคนนับหน้าถือตาแต่ก็มีชีวิตอยู่ด้วยความประมาทมัวเพลิดเพลินเกี่ยวกับเรื่องทำมาหากินอะไรกันอย่างเดียวบุญก็ไม่ได้ทำต่อไปอีกกินแต่บุญเก่าต่อมาบุญเก่าหมดสมบัติเหล่านั้นน่ะกลายเป็นฐานจากทองน่ะเป็นฐานจากที่มีมูลค่านะกลายเป็นไร้มูลค่านะไม่น่าเชื่อเลยเกิดความทุกข์ใจไปปรึกษาเพื่อนพอดีเพื่อนก็เป็นบัณฑิตนึกคิดอะไรได้ก็แนะนำกันไปก็บอกว่าเออนี่ที่สมบัติของเพื่อนจากทองกลายมาเป็นฐานนี่นะแสดงว่ามันหมดบุญนะมันจะต้องหาคนมีบุญเข้ามาดูแลเพราะเราเนี่ยกำลังบุญไม่พอที่จะไปครอบครองสมบัติแล้วหมดบุญแล้วทองจึงเป็นฐานเพื่อนก็ถามว่าเพื่อนเศรษฐีก็ถามว่าจะถามเพื่อนว่าจะทำยังไงก็เอางี้สิเอาฐานนี่นะเอาไปขายในตลาดไอ้ทรัพย์ที่มันแปลไปเป็นฐานเนี่ยเอาไปตั้งเอาเสื่อปูแล้วก็เอาทองเนี่ยไปกองเอาไว้เลยที่เป็นฐานเนี่ยแล้วก็ขายใครเดินไปเดินมากับประกาศขายไปเรื่อยๆในตลาดและถ้าหากว่าเจอผู้มีบุญนี่นะเขามาจับฐานเป็นทองได้ถ้าเป็นผู้หญิงก็เอามาเป็นสะใภ้ถ้าเป็นชายก็เอามาเป็นลูกเขยซะและทรัพย์นั้นก็ยกให้เขาครอบครองไปเถอะเราอาศัยบุญเขาอยู่ไปตลอดชีวิตอย่างนี้ถึงจะได้ส
เศรษฐีเนี่ยไม่มีทางเลือกก็ตัดสินใจทำตามคำแนะนำของเพื่อนห่อผสมบัติที่กลายเป็นฐานนั่นแหละมากองขายกลางตลาดทีเดียวคนไปคนมาเขาก็แปลกใจไปเศรษฐีทำไมมานั่งขายฐานก็ถามท่านว่าทำไมขายฐานเศรษฐีก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดามีอะไรขายได้มันก็จะขายไปไม่เห็นจะแปลกอะไรต่อมามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างบางๆรูปร่างบอบบางแต่เป็นคนมีบุญอัดแน่นอยู่ในร่างบอบบางนั้นเดินผ่านมาเข้าก็ถามอลุงลุงทำไมเอาทองมานั่งขายเหมือนขายผักขายเนื้ออย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวขโมยขโจรมาปล้นเอานะเศรษฐีก็ถามว่าไหนหนูไอ้ตรงไหนนะที่มันเป็นทองเด็กผู้หญิงนึงก็เลยหอบบอกว่านี่ไงไปไว้ในมือเศรษฐีฐานมันเป็นทองจริงๆนะไอ้คนมีบุญนี่มันจับอะไรมาเป็นเงินเป็นทองหมดจับฐานก็เป็นทองเลยให้จับทั้งกองมันก็เลยเป็นทองทั้งกองหมดก็เลยถามอนุบ้านอยู่ไหนเนี่ยเพื่อจะสืบถามดูว่าแต่งงานแล้วหรือยังปรากฏว่ายังเป็นโสดอยู่ก็เลยไปขอมาเป็นสะใภ้แล้วก็ได้ครอบครองสมบัติอันนั้นเพราะฉะนั้นบุญนี่สำคัญนะจ๊ะมันเป็นทุกสิ่งทีเดียวพระศาสดาราชวังน่ะสร้างมากับมือถ้าหมดกำลังบุญแล้วมันอยู่ไม่ได้นะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปทีเดียวทั้งที่เคยคิดว่ามันเป็นของเรานี่แหละสร้างได้เงินของเราเนี่ยแต่พอหมดบุญแล้วมันอยู่ไม่ได้มันก็ได้แต่ดูได้แลดูแล้วก็เศร้าโศกเสียใจกันไปเพราะฉะนั้นบุญนี่สำคัญเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวสั่งสมเอาไว้เถิดเวลาเราจะไปเกิดอยู่ณภพภูมิไหนก็ตามบุญนั้นน่ะจะส่งผลให้เรามีสมบัติทั้งสามพร้อมทั้งความสุขความสำเร็จในชีวิตทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีคนเราเวลาจะประกอบธุรกิจการงานหรือทำความสำเร็จอะไรสักสิ่งหนึ่งไม่ใช่แค่ใจถึงมือถึงทุนถึงทีมถึงอะไรทุกอย่างถึงแล้วความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นมันยังไม่สำเร็จหรอกถ้าบุญไม่ถึงเพราะฉะนั้นบุญนี่เป็นเรื่องใหญ่นะจ๊ะเป็นเรื่องใหญ่มากทีเดียวเป็นทุกสิ่งทั้งหมดดังนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องบุญแล้วเรานักสร้างบารมีอย่าไปหวั่นไหวต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงต่อสถานการณ์ไม่ว่าเศรษฐกิจจะขึ้นจะลงก็แล้วแต่ใจเราอย่าฟุบอย่าแฟบตามเข้าไปมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจคนละเรื่องกับการสร้างบารมีของเราในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยหลายๆคนเขาทุกข์ใจกันแต่มันกลับเป็นจังหวะที่ดีของนักสร้างบารมีทีเดียวนะจ๊ะคือถ้าสร้างในยามยากยามลำบากยามเกิดทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงทำด้วยหัวใจนักสร้างบารมีไม่หวาดกลัวอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นแม้ด้วยชีวิตเวลาผลบุญตอบสนองนั้นมันเกินควรเกินคาดอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องประวัติของท่านเมนทกะเศรษฐีเนี่ยทุกเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่นะในสมัยพุทธกาลที่มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องนะล้วนแต่ทำในยุคทุพพิกภัยทั้งสิ้นคือในยุคนั้นจะเป็นเครื่องวัดกำลังใจของแต่ละคนและวัดกำลังสติปัญญาว่าใครมีภูมิปัญญาที่จะดำเนินชีวิตตัวของเราหรือให้ชีวิตของเรานี่ประสบความสำเร็จไปทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงที่สุดน่ะใครก็จะมีภูมิปัญญากันแค่ไหนจะมองใกล้มองไกลกันแค่ไหนบางคนมองช่วงสั้นก็เอาดีเฉพาะภพชาติปัจจุบัน
แต่คนที่มีภูมิปัญญานะเขามองไกลมองกันข้ามภพข้ามชาติแล้วมองกันหลายๆชาติและเขาคิดอีกว่าถ้าหากเรามีสมบัติปริมาณขนาดนี้เนี่ยเราทำอย่างไรทำทีเดียวใช้ได้หลายทีใช้ได้หลายชาติตายแล้วยังใช้ได้อีกเกิดใหม่ก็ใช้ได้อีกคนมีภูมิปัญญาเนี่ยเขาจะคิดกันอย่างนี้ว่าทรัพย์เรามีแค่นี้ทำไงมันจะขยายไปใช้กันได้มากๆและก็วัดกำลังใจว่าในวาระเศรษฐกิจตกต่ำเกิดทุพพิกภัยใครจะมีกำลังใจสร้างความดีกันเขาดูกันตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านเมนตกะเศรษฐีในยุคก่อนนู้นเราได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยชื่อนี้เนี่ยท่านมีกำลังใจในสูงส่งฉกฉวยชิงโอกาสโอกาสที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำดังนั้นสร้างบารมีไปเลยท่านมองดูว่าถ้าข้าวมื้อนี้เนี่ยเรากินแล้วก็อิ่มแค่มื้อนี้เท่านั้นเองแต่มื้อนี้ถ้าคิดถึงเป็นมูลค่ามันก็ไม่กี่บาทถ้าเราไปใส่บาตรพระพอข้าวตกจากมือเราของเราเนี่ยหล่นลงไปในบาตรพระพอตกไปถึงตรงนั้นข้าวมันมีฤทธิ์มีอานุภาพเป็นผลบุญติดอยู่ในตัวของเราเนี่ยติดไปกระทั่งถึงวาระสุดท้ายทีเดียวเวลาตายนึกถึงบุญนี้ก็ปลื้มปิติตายแล้วบุญส่งผลให้ไปมีสมบัติอันเป็นทิพย์มีรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์สมบัติเป็นทิพย์มีความเป็นใหญ่ที่เป็นทิพย์ทั้งหมดลงมาเกิดอีกบุญนั้นยังส่งผลให้มาเป็นมหาเศรษฐีอีกแล้วก็มาได้เป็นชาติเดียวเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกเป็นอีกแล้วก็ทำบุญอีกจนกระทั่งพบสุดท้ายเนี่ยถึงได้มีสมบัติที่ตักกันไม่พร่องกันทีเดียวเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อแต่ว่ามันก็เป็นความจริงเหลือเชื่อคือมนุษย์ในยุคนี้เนี่ยนึกไม่ออกว่ามันจะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นภาวะนี้เนี่ยเป็นภาวะที่จะวัดกำลังใจของเราว่าเราจะมีกำลังใจเข้มแข็งกล้าหาญเด็ดเดี่ยวกันแค่ไหนและวัดภูมิปัญญาของนักสร้างบารมีแต่ใครตระหนี่ขี้เหนียวภพชาติต่อไปไอ้ความตระหนี่นี่แหละทำให้เราจะลำบากยากแค้นกับภพชาตินี้แต่ถ้าหากว่าใครไม่ตระหนี่ทุ่มเทเข้าไปเลยใช้สติใช้ปัญญาเอาทำกันให้เต็มที่พอเราเกิดมาสร้างบารมีบุญนี้มันก็จะไปเป็นของเราไม่ได้ไปเป็นของใครและสมบัตินี้มันก็ตักกันไม่พร่องโจรปล้นก็ไม่ได้น้ำท่วมก็ไม่ได้ไม่ทำลายไม่เสียหายไฟไหม้ก็ไม่เป็นไรจะเกิดวาตภัยลมพัดก็เฉยๆไม่มีอะไรที่จะทำลายสมบัตินี้ได้เลยเหมือนท่านโชติกะเศรษฐีตัวไม่อยู่ไปวัดสมบัติอยู่ที่บ้านพระราชาจะมาปล้นจะมาจี้จะมาขนสมบัติเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวทั้งที่มีพลพยุหะเสนามากมายกายกองก็ยังเอาอะไรไปไม่ได้ทำลายไม่ได้เลยเพราะบุญคุ้มครองเอาไว้ของใครก็ของคนนั้นบุญนี่เป็นสิ่งสำคัญนะจ๊ะเราจะทอดทิ้งทุละไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมีอะไรที่เป็นบุญได้พึงทำเสียเถิดอย่าไปหวั่นไหวตามกระแสโลกเขานั่นเป็นเรื่องของผู้ไม่รู้คนที่เขาไม่รู้หนทาง